อะตีตังนานวาคเมยะนปติกังเขอนาคตังยะถะตีตัมปะฮีนันตังอป,ปตันจะอนาคตังปัจจุปปน,นังจะโยธรรมังตถะตถะ,ะ,ะวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามานุปรุหเยอชเชวากิจจะมาตปัง โกชัญญามรนณังสุเวนะฮิโนสังขรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุนีติแปลว่า บุคคลไม่ควรกำหนงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล้าไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้ บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืององให้ปุโปรงเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่ราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติ อยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรครกรนันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละวว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญข้าพเจ้าพระ,พระมาหาภัยบุญอภีปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกนำสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เหล่านี้แหละมาให้ธรรมุฟังได้ฟังกันเป็นตัวแม่บทธรรมุฟังในสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว แต่ว่ายังมีคำสอนของท่านหลงเหลืออยู่เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าตัวท่านไม่อยู่เนี่ยนะคือถ้าตัวท่านอยู่เราก็ยังไปสอบถามอะไรถูกอะไรผิดอะไรใช่อะไรไม่ใช่ใช่ไหมคือตัวท่านอยู่นี่แต่ว่าถ้าตัวท่านไม่อยู่เหลืออยู่แต่คำสอนตัวน,นี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราจะต้องเอาคำสอนเนี่ยมาเป็นตัวแม่บทเป็นศาสดาแทนคือเป็นผู้สอนแทนหลักการที่สำคัญคือเราจะต้องกลับมาที่ตัวแม่บท แล้วก็เป็นหน้าที่ของสมณนะอย่างข้าพเจ้าท่ามผูฟังที่จะให้ท่ามผูฟังได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าได้ฟังแล้วหรือ,อยังไม่เคยได้ฟังก็ตามก็พยายามทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความจแจ่มแจ้งถึงที่สุดจงนําเรื่องราวพระสูตรที่มาในพระไตรปิฎกอาจจะมาจากส่วนที่เป็นคมภีร์ต่างๆที่เป็นคมภีร์อยู่ในชั้นพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานต่างปฐมภูมิเนี่ย เราก็จะพบอยู่ในคมภี์เช่นอังคุตระนิกายมัชฌิมานิกายทีฆานิกายหรือว่าสังยุตตนิกายบ้างอันนี้ที่เขาแบ่งแยกเป็นเรื่องราวตามความสั้นความยาวของเนื้อหาบ้างตามหมวดหมู่บ้างก็แล้วแต่ในส่วนที่เป็นข้อมูลในทางทุติยภูมิที่เป็นข้อมูลชั้นรองลง,ง,งมาเช่นเรื่องราวในธรรมบทต่างๆพอดีิ้าพเจ้าก็นามาให้ทนมู้ฟังฟังบ้าง,างเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ ในหลากหลายรูปแบบในสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังได้นาเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญมาให้ท่านผูฟังได้ฟังกันเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านใดตรัสไว้แนละเริ่มต้นเริ่มแรกเลยก็ที่เมืองสาวัตถนะีท่านตรัสไว้ก่อนในบทบาลีที่ได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังตั้งแต่แรกเลยทีขึ้นว่าอตีตังนานวาคเมยะ นับปฏิกังเกอนาคตังนะซึ่งแปลให้ฟังด้วยว่าบุคคลไม่ควรกำเนึงถึงสิ่งที่่วมไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นต้นนี้ประูุรนี้เรื่องราวตรงนี้นะได้มีการบอกเล่ากันต่อๆกันไปคือไม่ใช่แค่ที่เมืองสาวัตถีเท่านั้นนะคือเมืองสาวัตถีเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงเองที่ในวัดเชตวันอธนะิบายขยายความทั้งโดยตัว บทเองคือตัวต้นนะคือคาถานี้แตนะ่คำว่าคาถาเนี่ยหมายถึงคํากลอนที่แต่งเป็นบทที่มีอักขระเรื่องของอักษรศาสตร์ต่างๆที่ลงรับกันนะมีแมบบ่แบบแบบแผนที่แน่นอนตัวนี้ก็จะใช้คําว่าคํากลอนหรือว่าคาถาก็ได้ในภาษาไทยเราก็เรียกว่าเป็นร้อยกลองนะคือมีการกําหนดฉันทลักคําสัมผัสบังคับคําอะไรต่างๆนะภาษาบาลีเขาก็จะใช้คําว่า คาถาหรือว่าคำฉันคำกาบคำกลอนอะไรประเภทนี้นบะพระพุทธเจ้าตรัสคำฉันเอาไว้เนะี่ยเป็นคำกาบเอาไว้คือเป็นคาถาเอาไปตรงนี้ก็ยกเป็นอุเทศเนะี่ยคือเป็นหัวข้อที่ยกขึ้นมาแล้วก็ได้ขยายความมาไว้ในะขยายความนั่นก็คือวิพังเพราะฉะนั้นเวลาศัพท์ที่เราจะได้ยินได้ฟังกันเนี่ยก็คืออุเทศและวิพังเนะี่ยยกขึ้นมาเป็นอุเทศยกขึ้นมาเป็นหัวข้อเพื่อที่จะอธิบายขยายความ ต่อไปจะขยายความมากหรือน้อยจะแยกแยะไปเป็นกี่นัยยะนัยยะก็ต้องมีอุเทศขึ้นก่อนนะมีเรื่องต้นที่จะยกขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการอธิบายต่อไปแล้วถ้ามีการแยกแยะขยายความต่อไปเป็นวะิพังอันนี้เขาก็เรียกคือการแยกแยะต่อไปนะพระพุทธิจ้าได้แสดงเองแล้วก็ขยายความยกมาทั้งอุเทศคือหัวข้อและขยายความเป็นวิพังไว้ด้วยตัวเองที่วัดเชตวัน ันนี้ครั้งหนึ่งแต่ท่านพระอน,นุลได้ฟังพระสูตรนี้เนื้อหาเหล่านี้มีวาระหนึ่งพระพุทธเจ้าไปหลีกเร้นท่านพระอน,นุลก็เอาเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมาบอกเล่าให้พิสุทธ์ทั้งหลายฟังทั้งโดยหัวข้อและโดยคําอธิบายพระพุทธเจ้ามาถึงเห็นพระประชุมกันอยู่ก็ถามกันว่าเอาคุยเรื่องอะไรกันได้ทราบความมาเอาคุย เรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญอดอทราบว่าท่านพระนนท์เป็นผู้เทศผู้บอกผู้สอนท่านก็เลยถามว่า,าท่านพระนนท์บอกยังไงสอนยังไงพระนนท์ก็อธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งพระบรมเจ้าก็ยืนยันทับซ้ำบอกไปอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่สอันนี้คือมีหลายพระสูตรที่ข้าพระเจ้าเอามาให้ท่านผู้ฟังฟังในมี4ี่พระสูตรด้วยกันที่เรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมีทั้งหมด4ี่พระสูตร ทั้งหมดนี้มาในมัชฌิมนิกายทั้งสิ้นเลยนะเป็นพระสูตรที่เรียงต่อๆกันมาเริ่มต้นที่พระสูตรที่ร้อยสามสิบเอ็ดไปร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสามและร้อยสามสิบสี่เริ่มต้นที่ข้อห้าร้อยยี่สิบหกอันนี้คืออันแรกที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้เองเรื่องของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญในพระสูตรที่สองคือพระสูตรที่ร้อยสามสิบสองเนี่ยเริ่มต้นที่ข้อห้าร้อยสามสิบห้า อันนี้คือที่ท่านพระอานทน์แสดงแล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาทบทวนซ้ําอีกรอบหนึ่งนั่นเป็นรอบที่สามละอันนี้เ็าเรียกว่าอานันทะพัเทรัตสูตรนั่นคือหมายถึงผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่แสดงโดยท่านพระอานทน์ซึ่งท่านพระอน,น์นแสดงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้เป๊กน่ทั้งสองพระสูตรนี้เกิดขึ้นที่วัดเจตวันเมืองสาวัตถีส่วนในพระสูตรที่สาม เริ่มต้นที่ข้อห้าร้อยสี่สิบแปดเป็นพระสูตรที่ร้อยสามสิบสามอันนี้เป็นเรื่องราวที่อธิบายขยายความโดยท่านพระมหากจานะนั่ก็จึงเรียกพระสูตรนี้ว่ามหากจจานะพัเทกรัตตสูตรนั่นคือหมายถึงเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่อธิบายโดยท่านพระมหากจานะอันนี้เริ่มต้นที่ข้อห้าร้อยสี่สิบแปดในเรื่องนี้ท่านพระมหากจานะ ได้อธิบายไว้ที่เมืองราชครือที่ตาโปทารามในตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นด้วยก็ได้แสดงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและในพระสูตรที่สอันนี้เป็นเรื่องที่เทวดาเขาเอาข้อมูลไปบอกพระที่ชื่อโลมาสักกงคยยะแล้วพระโลมาสักกงขิยะเนี่ยก็เดินทางจากเมืองกระบิลพัฒมาถามข้อความในรายละเอียดกับพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีในพระสูตรนี้ ชื่อว่าโลมาสกังคิยพะพัเทรัตสูตรก็คือผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญที่กล่าวไว้กับพระภิกษุชื่อโลมาสกังคิยะเป็นพระสูตรที่134เริ่มต้นที่ข้อ565แล้วเราทําการศึกษาทั้ง4ปพระสูตรนี้ไปพร้อมๆกันเลยทุกผู้ฟังเพราะว่ามีเนื้อหาที่เป็นไปในทางเดียวกันก่อนที่จะอธิบายถึงตัวเนื้อหาของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญย เป็นเรื่องต้นที่ข้าพเจ้าได้ยกมาที่ชื่อว่าพัทเทรัตตสูตรเนี่ยเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับการที่บุคคลต่างๆได้นําเนื้อหาในเรื่องราวตรงนี้ผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยไปบอกไปประกาศในที่ต่างๆในที่แรกคือที่เมืองสาวัตถีวัชชตวันแล้วนะในที่ที่สองนี่ก็คือที่ตปโธทารามเมืองราชกฤตคนที่เอามาบอกมาแสดงไว้คือเทวดาองค์หนึ่ง เทวดาเนี่ยเขาก็มาหาภิกษุที่ชื่อว่าสมิตินั่นภิกษุรูปนี้ก็หล่อเลามีรูปร่างหน้าตาดีทีเดียวไปอาบน้ําที่ตะโปธารามนั่นคือเป็นเป็นบ่อน,น้ําพุร้อนมางนะแต่นะท่านฟังน้ํามันไหลขึ้นมาจากตาน้ําใต้ดินแล้วก็มีน้ําร้อนออกมาทาั้งๆที่บริเวณนั้นไม่ได้มีภูเขาไฟไม่ได้มีอะไรแต่ก็มีตาน้ําร้อนโผล่ออกมาแต่ก็มีตาน้ําร้อน,นไหลออกมา ก็เหมือนกับบ้านเราในหลายผู้ฟังในบางที่บางแห่งก็จะมีบ่อน้ำพุร้อนอะไรต่างๆก็มีแตนะ่ซึ่งอันนี้ในทางตรณีวิทยาเขาก็จะบอกกันอธิบายกันไปว่าเอาก็เพราะว่ามีลาวาอยู่ใต้ดินนะ้มันไปอยู่บริเวณนั้นมันก็ร้อนไหลออกมาเราก็เลยได้พบเป็นน้ําร้อนขึ้นมาทีนี้ในตำนานน,น,นี้เป็นอัตถกถาที่อธิบายไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่ามหากัจจานะ พระเดรัตสูตรเนี่ยอธิบายถึงเรื่องของตโปธารามาไบโานมุฟังบอกว่าจริงๆแล้วเมืองราชครือเนี่ยมีโลกของเปรตเนี่ยล้อมรอบอยู่เมืองราชครือเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านมีพวกอมนุษย์อยู่มากคือพวกเปรตนี่ก็เป็นอมนุษย์เหมือนกันแล้วก็ในโลกของเปรตเนี่ยก็จะมีนรกอยู่ส่วนหนึ่งตโปธารามนี่คือเป็นแม่น้ําที่ไหลมาจากตรงนั้นแล้วก็ผ่านนรกสองขุมนี่มาทําให้น้ําที่ออกมาเนี่ย มันเป็นน้ําร้อน,นเป็นน้ําอุ่นและแม่น้ําที่เป็นตะโพธาที่อยู่ใต้ดินเนี่ยจริงๆเป็นแม่น้ําของพวกพญานาาที่เราพญานาคเขาก็จะมาใช้อาบใช้อะไรกันอยู่ตรงนี้ในที่ปัจจุบันนี้ที่เมืองราชกฤ์สถานที่ที่ชื่อว่าตะโพธารามนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีน้ําที่ยังไหลออกมาอยู่เป็นน้ําอุ่นด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ยังไปอาบกันอยู่ไหลออกมาจากภูเขาแบ่งเป็นชนชั้นวัน,นะกัน ที่ตพดารามนั้นพระภิกษุชื่อสมิธิไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็กําลังพึ่งตัวให้แห้งอยู่เนี่ยก็มีเทวดามาถามเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญตรงนี้ท่านพระสมิธิบอกไม่ไม่รู้ไม่เคยได้ฟังเลยเทวดาก็เลยบอกงั้นให้ไปหาเรียนจะนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยท่านพระสมิธ,มมมสมธีก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้ผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยเป็นยังไง พระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวคาถานี้ให้ฟังพอกล่าวคาถานี้ให้ฟังยังไม่ทันจะถามในรายละเอียดท่านก็หลีกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็เข้าไปสู่ที่หลีกเร้นก็ไม่รู้แล้วว่าในรายละเอียดว่าบุคคลไม่ควรกำลังถึงสิ่งที่ลวงไปแล้วเป็นต้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็เลยไปถามท่านพระมหากานะก็เลยเป็นเหตุให้ท่านพระมหากัจจานะมาอธิบายขยายความในประสุดนี้ซึ่งลีลาในก่อนที่ท่านพระมหากัจจานะจะ อธิบายให้ใครฟังเนี่ยท่านก็จะพูดในทํานองว่าเอา้าก็อยู่ต่อหน้าพระพุทธญาตาทาไมไม่ถามเนี่ยมันคนอยู่ต่อหน้าแก่นไม้ไปหาแก่นไม้แล้วเจอไม้แก่นแล้วจะมาเอากิ่งเอาใบอะไรกันทําไมไม่รู้จักเอาแก่นตรงนั้นท่านพระสมิทธิกับภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในที่นั้นที่ได้ฟังคาถานี้เนี่ยที่เมืองราชกรืเนี่ยก็ต่างก็ยกย่องท่านพระมหกาการจ์นั่นแหละว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถขอให้ท่านบอกเธออย่าลำบากด้วยเรื่องนี้เลยแต่ก็ให้แสดงอธิบายให้ฟังหน่อยท่านกระดาษอธิบายมาแล้วก็จบท้ายด้วยว่าถ้าได้ความอย่างไรก็ไปถามพระพุทธเจ้าท่านบางไงก็ทรงจำามาอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะลีลาในการที่อธิบายขยายความของท่านพระมหากัจจานะนั้นทั้งฝังไม่ว่าจะในพระสูตรนี้หรือในพระสูตรอื่นๆที่มีคนไปตามธรรมะท่านเนี่ยท่านก็ชะพูอย่างนี้ตลอดเนีย่ยทำไมไม่ไปถามพระพุทธเจ้าเอง เหมือนกับแสงหาแก่นไม้อยู่ต่อหน้าไม้แก่นแล้วไม่รู้จักเอาไม่รู้จักคว้าเอาไว้แต่ถ้าเขาอ on ่อนวอนมากขึ้นอาก็อธิบายให้ฟังหน่อยแล้วก็จะตบได้ด้วยว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้าเป็นการส้อีกครั้งหนึ่งแต่ึ่งก็จะลักษณะต่างกันกับท่านพระสารีบุตรท่านพระมาหากกสสปะหรือว่าท่านพระอน,นุนก็ตามแต่ถ้ามีคนอื่นมาถามท่านพระอน,นุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยท่านพระอน,นุนก็จะไม่ได้พูดว่า ต้องไปถามพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งนั่นคือ,อน,นี้เป็นลีลาเฉพาะของท่านพระมหากัจจานะน,าน,นี่จึงเป็นอันหนึ่งลหละที่้าพเจ้าคิดว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องให้ท่านพระมหากัจจานะเนี่ยเป็นเลิศกว่าภิกษุอื่นในเรื่องของการที่อธิบายขยายความนะเพราะท่านมีคุณสมบัติมีลีลาตรงนี้ด้วยนี่คงจะเป็นอันหนึ่งในหลาย,ลายข้อน,น,นี่คือในพระสูตรที่3ที่ได้แสดงไวท้ที่เมืองราชกฤตที่ตะปูธาราม ในพระสูตรที่4ี่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เหมืองกบิลพัทและมีเทวดาชื่อจันทะก็เรียกว่าจันทะเตียวบุตรเนี่ยมาบอกเรื่องนี้กับพิสูต์ที่ชื่อโลมาสกังกียะในโลมาสกังกียะนี่เขาก็แปลว่าเป็นพระที่มีขนน้อยอันนี้ขนน้อยไม่แน่ใจว่าท่านมีขนน้อยจริงๆหรือคนมากกันแน่คือถ้าคนในสมัยนั้นเขามีขนกันเยอะแล้วผู้นี้มีน้อยก็เลยเอามาตั้งชื่อว่าเป็น ระผู้มีคนน้อยเนี่ยก็คงจะมีคนน้อยจริงๆหรือว่าถ้าคนหนึ่งเขาไม่มีขนเลยแล้วผู้นี้มีขนมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่มันก็ยังน้อยอยู่เนี่ยเขาก็เอาตัวนี้มาตั้งเป็นฉายาได้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ชื่อว่าน,นี้ละ่ะพระที่มีขนน้อยเนี่ยเตวดาองค์นี้เข้ามาบอกหัวข้อนี้ว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเนี่ยมีหัวข้ออย่างนี้แต่ไม่รู้ในรายละเอียดแล้วก็ให้ไปถามพระพุทธเจ้าในรายละเอียด ทวดาองค์นี้ก็บอกว่าเขาฟังพระสูตรเนี้ยมาจากตอนที่พระพุทธเจ้าไปยูนบนสวรรค์ชั้นดาวดึงประทับนั่งบนบรรทุกกำพลศิลาอาจของเท้าสักกะซึ่งอยู่ใ,ใต้ต้นปาริชัตตะกะนี่คือในสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ใน,นความตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต้องระวังเพราะว่าในพระสูตรหลักที่เป็นข้อมูลทางปฐมภูมิเนี่ยไม่ได้มีตอนไหนเลยที่ได้บอกถึงการที่พระพุทธเจ้าไป ประทับจำปรรษาอยู่ในชั้นดาวดึงและมีแต่ส่วนที่มาในอัตกถามีแค่ตรงนี้เท่านั้นที่เป็นข้อมูลทางปฐมภูมิที่บอกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่นั่นซึ่งเทวดาองค์นี้ที่ชื่อว่าจันทาเนี่ยเขาได้ฟังเรื่องนี้มาจากตรงนั้นแต่เขาจําได้เฉพาะหัวข้อคือตัวคาถาแต่เขาจําคําอธิบายไม่ได้ก็เลยมาหาภิกษุที่ชื่อโลมาสกังกิยะในเมืองกิบลพัทท่นิโครธาราม เพื่อให้มาเรียนคาถานี้คาถานี้มีประโยชน์แต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงไม่รู้ทำไปถามพระพุทธเจ้าเองก็แล้วกันนะพระโลมาสกังเกียก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าเกิดไปตามหากันถึงเมืองสาวัตถีละพระพุทธเจ้าก็จึงได้แสดงพระสูตรนี้เป็นครั้งที่4ที่เมืองสาวัตถีซึ่งเรื่องที่พระพุทธเจ้าไปประทับบนอาสนะที่นั่งของพระอินท์ที่เรียกว่าบรรทุกกำพลศิลาอาสนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่พิสดารพอสมควรน,นะบวง ในสมัยนั้นพระบทธเช้าได้แสดงยะมะกาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถีแล้วก็เสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนชั้นดาวดึงจำพรรษาบนที่นั่งของพระอินท์ที่เรียกว่าบันทุกขมพลศิลาอาจโดยใช้ผ้าสังกติของท่านเนี่ยห่อไว้คลุมไว้แล้วลก็นั่งอยู่บนนั้นจำพรรษาที่นั่นอยู่ที่ใต้ควงไม้ปาิชัตตกะเราก็แสดงทําให้เหล่าเทวดาในชั้นดาวดึงฝังไม่ใช่แค่ชั้นดาวดึงเท่าน,นั้นเทวดาในทุกหมู่เหล่า แล้วก็มาฟังทมด้วยแล้วก็มีเรื่องที่เล่าเป็นตำนานกันต่อไปละว่าพระมารดาที่อยู่ในชั้นดุสิตก็มาฟังทมด้วยได้บรรลุเป็นโซดาบันด้วยเนื้อหาธรรมะที่แสดงในที่นั้นก็เป็นอภิธรรมเหล่าที่แน่นอนก็ต้องมีเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญนี้แน่นอนจันทเทวบุตรนี้เขาก็เลยได้ฟังมาจากตรงนั้นแต่จําเนื้อหารายละเอียดไม่ได้รู้แต่หัวข้อเพราะอะไรตรงนี้เขาก็มีคําอธิบายว่าพราะว่าจันทเทวบุตรเนี่ย แหมมัมวแต่เพลิดเพลินในความสุขของเทวดาไปประมาทไปจึงจําได้แต่ตัวคาถาตัวเนื้อหาจําไม่ได้ในเรื่องของจันทะเทวบุตรเนี่ยก็เคยเป็นอุบาสกผู้มีความมั่งคั่งพอสมควรในสมัยของพระบุทธเชา้าชื่อวิปสัสสีแล้วก็มีการถวายปัจจัยสีให้ทานอะไรต่างต่างตัวเองก็เลยเกิดเป็นเทวดาชื่อจันทะเทพบุตรแล้วก็ได้มาฟังธรรมในสมัยของพระสมณโคดม ในคราวที่พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาบนชั้นดาวดิ่งอะไรนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลผู้มีราตรีหนึ่งเจริญมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่3-4แห่งนี้เรามาดูเนื้อหาในพระสูตรนี้กันนะบูฟังเนื้อหาที่สําคัญที่ว่าบุคคลไม่ควรกํานึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่จะมาไม่ถึงเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้โดยใช้ขันห้าตะบูฟัง นหน้าคือรูปเวทนาสัญญาสังหา,ารวิญญาณพูดง่ายๆคือมีอยู่ในทุกสิ่งเลยอาจจะเป็นอาหารที่เรากินเป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งโรงเรียนที่เราเคยเข้าผ่านมางานที่เราเคยทําไปในอดีตรหรืออนาคตก็าตามอันนี้คืออดีตรหรืออนาคตใช่ไหมถ้าเราไม่รำพึงรำพันเพลิดเพลิน,นว่าแม่อดีตมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะหรืออนาคตมันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคุณมีความรำพึงเพลิดเพลิน ในอดีตในอนาคตในการทั้งห้าเหล่านี้แล้วเราจะเป็นผู้ที่ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ลงมาแล้วไม่วุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงได้อย่างไรก็ต้องไม่รำพึงเพลิดเพลินถึงกันตั้งห้าที่เป็นในอดีตและนอนาคตอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่วางแผนในอนาคตนะวางแผนในอนาคตได้แต่ไม่รำพึงเพลิดเพลินนี่คือประเด็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําอะไรมันก็ต้องคิดอ่านการงานไว้ก่อนจะไหมจะเดินทางก็ต้องเตรียมมานี่ไป จะไปนั่นก็ต้องทอําาันี้ก็ต้องมีจดไว้บ้างอันนี้คือวางแผนล่วงหน้าก็ธรรมดาใช่ไหมแต่ไม่รําพึงเพลิดเพลินน,นไม่เพลินไปในสิ่งนั้นท่านที่เป็นอดีตหรืออนาคตก,ก็ตามในเรื่องนี้ท่านพระมหากัจานะอธิบายโดยแปลกไปอีกสักหน่อยหนึ่งโดยใช้เรื่องของอายตนะภายในและอายตนะภายนอกนนบทพิจารณาก็จะแตกต่างกันนิดหนึ่งท่านผู้ฟังโดยท่านพระมหากจานะเนี่ยท่านจะอธิบายโดยใช้คําว่า ความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคะในอดีตที่เป็นไป,นปนในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลพระและธรรมารมอน,นี้เต้นพูดถึงอดีตอย่างเดียวนะอดีตเนี่ยใช้คําว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะราคา่ถ้ามีความกําหนัดพอใจในสิ่งที่เป็นอดีตไม่ว่ามันจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ ที่เป็นสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิัหรือธรรมารมก็ตามถ้ามีนะแสดงว่าคุณยังเป็นผู้ที่คำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วจะไม่ให้คำนึงถึงสิ่งที่ลงไปแล้วก็อย่าให้มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันดาราก,กะในสิ่งที่เป็นทางตาทา,างหูเป็นต้นนั้นส่วนในอนาคตท่านก็ใช้บทเพียนชนะที่แตกต่างไปกับของพระพุทธเจ้าทุกฝั่งคือท่าในให้เหตุผลเพิ่มเติมว่าคนที่จะมาเพลิดเพลินได้เนี่ย ก็ต้องตั้งจิตเพื่อจะได้ในสิ่งที่ตนยังไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งตงัวนี้ท่านใช้คาว่าเป็นปณิธานสมมุติถ้าตั้งปณิธานไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเกิดความเพลินไอ้ความเพลินที่เกิดขึ้นนี่แหละทําให้เรียกว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในไม่บาสิ่งนั้นจะเป็นทางต่างหูจมูกลิ้นกายหรือใจไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปเสียงกลินล่นรสพลับ้าหรือธรรมารมแต่ตรงนี้นะเป็นขั้นตอนนิดหนึ่งนะถ้าเผื่อมีปณิธานตั้งสิ่งที่ว่าฉฉััันนนยงงงไไไม่่ดด้้้ตอสิี แล้วเพลินจะเกิดความเพลินขึ้นใช่ไหมถ้าเกิดความเพลินขึ้นปุ๊บเนี่ยอันนี้แสดงว่ามุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอ้าวแล้วจะทํายังไงถึงจะเรียกว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ท่านพระมากัจจานะก็อธิบายว่าง,งั้นก็อย่าไปตั้งจิตเพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้นก็จะไม่เพลินไม่เพลินแล้วก็จะเรียกว่าไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอัน,นนี้แตกต่างกับกองพระพุทธเจ้านิดหนึ่งนะท่านผู้ฟังนะคือพระพุทธเจ้ามา จ่อเฉพาะลงไปตรงจุดที่เป็นความเพลินแต่ท่านพระมากจานะถอยไปอีกขั้นตอนหนึ่งคือการตั้งจิตเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ตัวนี้หมายความว่างไงหมายามาถึงการวางแผนในอนาคตหนึ่นงดั่หว,วงังอา้าวถ้างั้นไม่ให้ฉันวางแผนในอนาคตอย่างนั้นหรอเราก็ต้องมาดูเปรียบเทียบท่านพระมากจานะบอกว่าอย่าตั้งจิตเพื่อที่จะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้ก็คืออย่าไปวางแผนในอนาคตเพราะมันจะเกิดความเพลิน ตรงนี้แหละจึงต้องมาเทียบเคียงกันคำฝังว่าอ๋อถ้างั้นถ้าฉันจะตั้งวางแผนในอนาคตว่าจะทานี้ทานี้แล้วถ้าฉันไม่เพลินอ่านี้แหละคือที่เราจะสามารถที่จะไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงได้ต,ตรงนี้เปรียบเทียบกันได้อันนี้คือในส่วนแรกของคาถานี้เนี่ยที่บอกถึงว่าไม่กํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วก็เป็นอันลาไปแล้ว สิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงนี่คือเรื่องของอดีตอนาคตทีนี้ในเรื่องของปัจจุบันแต่ท่านได้กล่าวถึงว่าเอาถ้าปัจจุบันก็อย่างงอนแง่นอย่าคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นตอนนี้เป็นพุทธพจน์ธรรมบัง,งที่บอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่พุทธพจน์เพราะว่าถ้าอยู่กับปัจจุบันแล้วเพลินไปในความเป็นปัจจุบันอันนี้ก็ชื่อว่ายัางงงอนแง่นคลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านใช้บทเพลงชนะที่เนี้อต็มฟังท่านบอกว่าไม่งอนแงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันยังไงถึงได้ว่าเพลินในปัจจุบันยังไงถึงได้ว่าง,ง่อนแง่คลอนแคลนไปในปัจจุบันคือเห็นธรรมะป,ปัจจุบันเนี่ยด้วยความเป็นอัตตานะเห็นดิ่งอยู่เป็นประจำว,ว่าสิ่งที่เป็นขันห้าในปัจจุบันเนี่ยมีในฉันฉันมีในสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นฉันฉันเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,นี้นี่คืออะไร ก็คือขนันห้านั่นแหละสิ่งนี้สิ่งนี้นี่คืออะไรคือเอตนะทั้งภายในหกภายนอกหกอย่างนั่นแหละท่านพระมหาการนาอะะธิบายแตกต่างไปนิดนึงท่านใช้คําว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทาราคะนั่นก็คือยังมีความกําหนัดด้วยอำนาจความพอใจอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมปัจจุบันนต่คุณมีมือถือเครื่องที่เป็นปัจจุบันเนี้ยแม่ชอบมันมากเลยนะมีความรู้สึกเนื่องด้วยความกําหนัดความพอใจนะ ในทางตาทางหูนะแม้จับต้องได้สัมผัตทางมือพอใช้เหลือเกินอันนี้แสดงว่าอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแต่เพลินไปในปัจจุบันก็มีความง่อนแง่นในธรรมมันเป็นปัจจุบันนั้นมีความคลอนแคลนในธรรมมันเป็นปัจจุบันนั้นอันนี้เราจึงต้องระวังอยู่กับปัจจุบันก็จริงอยู่แต่ว่าอย่าให้ง่อนแง่นอย่าให้คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นทํายังไงทํำยังไงก็คืออย่าไปมีความเห็นว่าสิ่งที่เรา อยู่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราหรือเรามีในสิ่งนั้นอย่าไปเห็นอย่างนี้แต่ความเห็นอย่างเนี้ยมันเป็นความเห็นที่เป็นอัตตาแต่ให้เห็นเป็นอนัตตาแล้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองเอกเทศดูเดียวโดดแต่เป็นสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นถ้าเหตุปัจจัยมยังมีอยู่คงอยมันก็มีมาตั้งแต่อดีตนั่นแหละปัจจุบันก็ยังมี เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่คงอยู่อนาคตมันก็ยังจะต้องมีถ้าเหตุปัจจัยของมันดับไปหายไปในเวลาอนาคตสิ่งนี้ในอนาคตนั้นก็จะไม่มีหรือถ้าเหตุปัจจัยของความมีอยู่คงอยู่ของสิ่งนี้ดับไปหายไปในปัจจุบันสิ่งนี้ก็จะดับไปหายไปในปัจจุบันถ้ามีทิฏฐิความเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันนั้นนี่ถึงจะถูกต้องท่านพระมหากัจจนาอธิบายไว โดยใช้คำว่าความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะรากะถ้าไม่มีถ้าเราไม่ได้มีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจรู้สึกพอใจรู้สึกยินดีในสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นในปัจจุบันที่คุณเจอเจออยู่เนี่ย <c oughs> ก็ชื่อว่าไม่งอนเงันไม่คลอนแกลนประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเราจะเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นอนัตตาจะเห็นสิ่งที่มาถูกต้องนั้นไม่ให้มีความรู้สึกเนื่องด้วยฉันทะรากะได้อย่างไร คาต่าในที่นี้ก็คือตั้งสติขึ้นนั่นเองเราจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสตินี้จะต้องมีกําลังด้วยเน,นือเพราาถ้าสติมีอยู่แต่ไม่มีกําลังเนี่ยบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญามีความเข้าใจในข้อนี้ได้สตินั้นก็จะต้องมีกําลังพอสมควรในการที่จะเห็นได้อย่างตามที่เป็นจริงในบุนคคลที่ตั้งสติเอาไว้คือผู้ที่ไม่ประมาทนั่นเองบุคคลที่ไม่ประมาทตรงนี้แหละเรียกว,ว่าเป็นผู้ทําความเพียรในท่านได้กล่าวไว้ว่า พึงเป็นผู้ทําความเพียนเสียในวันนี้ล่ะในที่นี้ก็คือให้ตั้งสติขึ้นนั่นเองใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายมัจจุราชตัมวังคือความตายมีเสนามากตกท่อก็ตายได้บางคนแค่กินอาหารมันอึอกอ,อักในคอ,อ,อตายไปก็มีแต่บางคนนั่งอยู่เฉยๆอะไรไม่รู้หล่นใส่หัวตายก็มี ขับรถอยู่ดีๆเลนซ้ายมีรถมาชนตูม้มระเบิดไฟไหม้ตายก็มีในเหตุปจัจเจกความตายมีมากจริงๆนะบ่าวฟัง,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 งความผัดเพี้ยนเนี่ยไม่มีแน่นอนมาแน่นอนความตายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่ตายในโลกไม่มีอยู่มากก็บวกลบนิดหน่อยร้อยปีส่วนใหญ่ไม่เกินเกินก็มีอยู่นิดหน่อยแล้วพอมันมาเนี่ยคุณจะมาผัดเพี้ยนเนี่ยคุณจะมาผัดผ่อนไม่ได้ไหนก็ว่าผัดเพี้ยนผัดผ่อนเห็นไมว่า สงข้เ,เจรจา,าก่อนขออีกสักครึ่งชั่วโมงนะหรือว่าเอางั้นผูกมิดไว้นะเป็นใช้วิธีทางการทูตนะเพื่อที่จะว่าเอางั้นฉันยังไม่ไปกับเธอหรอกความตายเธอเอาไว้ก่อนให้ฉันอยู่ไปก่อนอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถทําได้เวลาที่มันมาจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปแน่นอนนะจะมาขอต่ออีกวันครื่องวันเนี่ยไม่ได้คนที่รอดมาได้นี่คือยังไม่ถึงคาดไงยังไม่ได้ถึงข่าวที่ตายจริงๆแต่ถ้าคราวที่ตายจริงๆเนี่ยจะมาขอผัดผ่อนยืดไปอีกเนี่ยไม่ได้เลย มันหมดกันแค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงให้เป็นผู้ที่ไม่มีความเกียจคร้านมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนคนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบนี้นะบาวังคือมีความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่เนี่ยต่อให้อยู่แม้วันเดียวคืนเดียวความเป็นอยู่วันเดียวคืนเดียวของผู้นี้เนี่ยประเสริฐจริงๆรนะบ๊างประเสริฐจริงๆพระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญ เรียกว่าพัเทกะรัตโตคือผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญเพราะฉะนั้นพวกที่คิดว่าตัวเองจะฆ่าตัวตายเนี่ยเออฉันจะตายดีกว่านะเราไปคิดดูสิว่าเอ๊ะจิตใจของเรามีความประมาทหรือ,อยังห่อหุ้มไปด้วยโมหะหรือไม่ถ้าไม่แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความเพียรไม่เกลียดการทั้งกลางวันกลางคืนเห็นอยู่จแจ่มแจ้นด้วยปัญญาชัดเจนมีสติสัมปชัญญะตั้งเอาไว้ ไม่ได้มีความยึดถือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าม่นยึดถือแล้วมันจะปล่อยวางได้สิถ้าปล่อยวางได้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตแม้วันเดียวคืนเดียวที่ถ้ามีความไม่เกลียคร้านมีการเห็นแจง้งแทงตลอดตามเป็นจริงเนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่ามากเลยยิ่งถ้ามีสองคืนสองวันโอ้โหยิ่งมีค่ามากจริงๆรยิ่งถ้ามีเจ็ดคืนเจ็ดวันหรือว่าเจ็ดเดือนเจ็ดปีโอ้โหเป็นชีวิตที่มีค่ามากในะตั้ฝหวังถ้าเราอยู่สักเจ็ดสิบปีหรือร้อยปี โดยจิตใจให้มีความเพียรไม่เกีจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่คำนึงถึงสิ่งที่รวมไปแล้วไม่มุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงไม่งอนงน่นไม่คลอนแคลนในธรรมปัจจุบันมีสติสัมปชัญญะเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่เพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันมีความรู้สึกไม่เนื่องด้วยฉันดาราคะในสิ่งที่มากระทบในตะบูฟังเลย อยู่เจปีหรือร้อยปีมีคุณค่ามากต่อให้เราอาจจะมีไม่ถึง70ปีจากนี้ไปเราอาจจะอยู่ไม่ถึง50ปีหรืออาจจะอยู่ไม่ถึง10ปีก็ตามเถิะต่อให้อยู่แค่7วันหรือแค่คืนเดียวก็ตามถ้าจิตใจของเราเป็นแบบนี้ดีแน่นอนเป็นผู้ที่เรียกว่ามีราตรีหนึ่งเจริญในวันนี้ได้นําพระสูตรเรื่องของผู้ที่มีราตรีหนึ่งเจริญมาให้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีคําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็สามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระ,พระมาหาภัยบุญอาภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร